ชีวิตในความฝันย่อมดีกว่าชีวิตในความเป็นจริงแล้วทัศนคติของฉันก็ทำให้ฉันพิเศษกว่าใครละกันล่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมแม้ว่าท่านผู้ชมนั้นจะเพิ่งตื่นออกมาจากเตียงใหม่ๆหรือว่าเพิ่งทานอาหารเสร็จหมาดๆหรือว่าว่างจริงๆเลยนะจนเปิดมาเจอกับรายการผมก็ขอยินดีต้อนรับนะกราบแนบยันเท้าเลยนะตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการชิลเอาท์เล่าคอมิกไปทั่วแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าคอมิกที่มีชื่อว่า Life is Strange หรือชีวิตนี้มันช่างแปลกๆซะเหลือเกินนะเอพิโซดที่14หรืออิชชูที่ 2.2 นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยพร้อมหรือยังไปยังไปกันเลยความเดิมตอนที่แล้วจากซีรีส์ Life is Strange The Comic หลังจากความพยายามหลายครั้งหลายคราวที่จะพาแม็กซ์กลับบ้านแต่ทุกอย่างนั้นก็ล้วนลงเอยไปด้วยความล้มเหลวแต่แม็กซ์นั้นก็ยังคงไม่ยอมแพ้เธอตัดสินใจออกเดินทางไปพร้อมกับโคลอี้แล้วก็เรเชลเพื่อตามหาใบหน้าที่เธอนั้นแสนคุ้นเคยอีกครั้งนึงในขณะที่วงดนตรี The High Sea นั้นก็กำลังข้ามถิ่นแดนข้ามจังหวัดข้ามทวีปไปยังงานแสดงฟลอริดาแล้วจุดพักจุดแรกของพวกเขาก็คือแกรนด์แคนยอนแอริโซนานั่นเองขณะที่แม็กซ์โคลอี้แล้วก็เรเชลที่กำลังฟินอยู่กับบรรยากาศนั้นก็ไปเจออยู่กับกลุ่มนักแสดงแฮมเล็ตโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วกลุ่มแสดงเดอะแฮมเล็ตนั้นก็สนใจในฟลอริดาด้วยเช่นกันแล้วกลุ่มทั้งสองนั้นก็ตัดสินใจถ่ายรูปรวมกลุ่มเดอะแฮมเล็ตกันขณะที่ภาพที่สำคัญที่สุดนั้นกำลังถูกถ่ายลอเรนซ์นั้นถูกผลักไปยังข้างหลังจนกระทั่งเขาตกไปในขณะนั้นแม็กซ์จึงตัดสินใจใช้พลังของเธอในการช่วยชีวิตของเขาไว้ในอีกช่วงการเวลานึงโคลอี้แล้วก็ทีมเดอะไฮซีนั้นก็พบเจอกับลอเรนซ์คนเดียวที่อยู่ตรงป่าของหน้าผาแล้วทีมที่เหลือทีมแฮมเล็ตนั้นก็กำลังออกไปตามหาความช่วยเหลือขาของเขาได้รับการบาดเจ็บแต่ก็โชคดีหน่อยที่มันยังไม่หักหลังจากพาลอเรนซ์กลับมายังโมเทลได้โคลอี้นั้นก็ขอให้ทิสเตียนนั้นเล่าความจริงทั้งหมดเหตุผลที่ทิสเตียนนั้นข้ามเวลามาหาเธอทิสเตียนเล่าหมดทุกอย่างให้โคลอี้ฟังทุกอย่างที่โคลอี้นั้นสมควรรู้แล้วก็เหตุผลที่ว่าเขามาแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่ทำให้โคลอี้นั้นซึ้งใจอย่างยิ่งก็คือว่าแม็กซ์อีกโลกใบนึงน่ะกำลังออกตามหาเธอนะไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่กำลังออกตามหาแม็กซ์หลังจากวันวานที่แสนยาวนานแม็กซ์นั้นก็ตื่นตัวตลอดเวลาแล้วก็เอาแต่สงสัยว่าหนทางที่เธอเลือกนั้นถูกต้องหรือไม่โคลอี้นั้นก็เอาแต่ขอโทษแม็กซ์ที่ดึงเธอมาณโลกใบนี้ที่ดึงเธอกลับมามายังความทรงจำเดิมๆที่เธอนั้นไม่อยากจะเจอก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นไม่พร้อมที่จะสูญเสียแม็กซ์ไปแต่แม็กซ์นั้นก็บอกว่ามันโอเคถ้ามันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะที่แม็กซ์คนนี้เชื่อน่ะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงการเวลาใดก็ตามสิ่งนั้นก็คือโคลอี้ไพรส์นั่นแหละแล้วตอนนี้ทุกท่านนั้นก็กำลังรับชมแล้วก็รับฟัง Life is Strange The Comic เอพิโซดที่14ไปฟังกันเลยโอ้พระเจ้าดูนี่สิไปทางซ้ายของพวกเรานั่นมันป่าไม่ใช่หรออะป่าของไอ้ฮาร์เพสกอตน่ะเหรอโอ้ยแม่งเลยฆ่าฉันให้ตายยังจะดีกว่าอีกเนี่ยแล้วนั่นก็หุบเขาของเพสกอตเอ้ยพระเจ้านี่พวกเราถูกล้อมหมดเลยนะโอ้ยขนลุกเป็นบ้าเลยเอ้ยอย่าพาเรเชลไปใกล้เขตป่านั้นนะเพราะว่าเธอนั่นน่ะมีอะไรกับต้นไม้แถวนั้นน่ะเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วกันนะแล้วนี่พวกเราห่างจากฟินิกซ์กี่กิโลนะชั่วโมงนึงหรือไม่ก็มากกว่านั้นน่ะโอ้พระเจ้าแม็กซ์นี่เธอทำฉันเป็นบ้าไปเลยนะเนี่ยมื้อเช้าพวกเราก็จะหยุดกินแถวๆฟินิกซ์นะแล้วพวกเราก็จะออกเดินทางต่อจะได้เป็นบ้าไปเรื่อยๆอย่างนี้นั่นแหละนะแล้วพวกเราก็จะได้สนุกจนเป็นบ้าไปเลยใช่ไหมเนี่ยเออใช่แล้วแน่นอนแน่นอนเลยพวกเราเป็นอย่างนั้นแน่นอนไอ้น่าเบื่อฮะไอ้แล้วนี่อะไรเนี่ยแล้วชุดพวกนี้มีไว้เพื่ออะไรเนี่ย
ตัดฉากมาอีกจักรวาลนึงจักรวาลที่ทิสเตียนอยู่นะครับผมตอนนี้เลยน่ะเหรอไม่นายก็เข้าใจดีนี่เอ้ยแม่งเอ้ยแล้วนี่ฉันจะกลับไปได้ยังไงนะในเมื่อพลังของฉันมันยังใช้ไม่ได้เลยเอ้ยให้เวลามันบ้างนะพวกนายยังเหนื่อยหนักอยู่เลยนะฉันได้รอมาเป็นเวลา2ปีแล้วฉันก็รับมือกับมันได้มันเพียงแค่นิดเดียวเองแล้วตอนนี้ฉันก็ได้รู้แล้วว่ามันใกล้เคียงแล้วแหละเวลาอย่างนั้นน่ะเหรอแล้วนี่ถ้าฉันทำอย่างนั้นฉันไม่อยากเป็นเหตุผลเดียวนะที่พวกเธอน่ะต้องรอนานกว่านี้น่ะแล้วเธอเชื่อใจฉันใช่ไหมฉันเชื่อใจนายน่ะฉันเห็นนายอยู่ในห่วงข้ามการเวลากับแม็กซ์มาก่อนแล้วแล้วฉันน่ะก็ได้เห็นนายอยู่ในร้านอาหารนั่นด้วยแล้วก็นะเชื่อในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือทักษะที่ฉันมีแล้วแหละแล้วนายก็เก่งขึ้นเยอะเลยนะตอนที่นายใกล้ชิดใครบางคนใครบางคนอย่างแม็กซ์คอร์ฟิลด์น่ะเออใช่ฉันคิดถึงเธอมากเลยนะฉันรู้จักเธอแค่พักเดียวเองแล้วฉันก็จินตนาการสลับเธอได้ไม่มากเท่าไหร่น่ะไม่เลยแหละจริงๆนายก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกแต่มันจะเป็นอย่างนี้นะทิสเตียนฉันไม่รู้นะว่าชีวิตของนายมันจะลำบากหรือยากขนาดไหนแต่พวกเราก็ต่างมีปีศาจในของพวกเราเองในตัวพวกเราแล้วพวกเราก็ต้องสู้กับมันฉันใช่พวกเราก็ต่างมีรถตู้พร้อมแล้วนะพร้อมที่จะไปแล้วจริงๆนะทิสเตียนใช่ไหมเนี่ยแล้วนี่นายก็จะไปกับเราใช่ไหมพวกถ้ามันยังคงโอเคนะใครก็ตามที่ได้เป็นเพื่อนกับโคลอีนี่นายก็จะได้รับเกียรติอันแสนสูงส่งที่จะได้เป็นลูกเรืออันแสนมีเกียรตินะตอนนี้นะตัดฉากมาที่จักรวาลเลเชลโคลอีแล้วก็แม็กซ์นะเฮ้แม็กซ์นี่เธอคิดว่าโคลอีโกงพวกเราหรือเปล่านะดูนี่สิพวกเราได้มาเปลี่ยนชุดอยู่ในห้องน้ำสกปรกโสโครกตรงนี้ในขณะที่โคลอีได้เปลี่ยนชุดอยู่ในห้องสุดหรูกับแคดดี้นะในแคดดี้เลยมันหรูมากเลยนะเราถูกโกงแน่นอนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเป็นไปได้นะเรเชลมันเป็นไปได้แน่นอนเลยเฮ้แม็กซ์ฉันรู้นะว่านี่มันแปลกนะที่จะพูดถึงเรื่องนั้นแต่คือมันแบบว่าอ่ะเรื่องอะไรหรอคือมันเป็นแบบว่านะฉันคิดว่ามันไม่มีหนทางที่ดีที่จะพูดมันนะคือความส่วนตัวมันไม่ได้หาง่ายๆนะบนท้องถนนแล้วเรื่องนั้นมันเรื่องอะไรล่ะเรเชลสิ่งนั้นที่ฉันพูดกับเธอนะแม็กซ์คือที่พวกเราคิดว่าเธอน่ะคือมันเกี่ยวกับว่าโคอี้ของเธอแล้วก็หมายถึงเธอทั้งคู่น่ะโอ้ใช่แล้วนี่พวกเราน่ะก็ไม่เคยนะไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยก็หลังจากนั้นน่ะแม็กซ์มันโอเคนะคือฉันน่ะมันก็แค่ฉันรู้นะว่ามันก็ปกติอยู่นะมันก็นิดหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรก็ตามนั่นแหละแต่มันก็นี่เธอเก็บมันไว้คนเดียวตลอดเวลานี่เธอเก็บมันไว้คนเดียวด้วยเนี่ยนะคือตลอดเวลานั้นเลยนะคือฉันกลัวที่จะบอกเธอน่ะแล้วถ้าเธอได้รู้แล้วเธอก็ยังคงต้องการฉันอยู่หรือเปล่านะถ้าเธอได้รู้มันจริงๆนะแม็กซ์2ปีที่ผ่านมานี้เธอไม่เคยให้เหตุผลเลยนะเหตุผลที่ฉันไม่ต้องการเธอน่ะเธอทำให้โคอี้นั้นน่ะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมคนที่มีความสุขดีกว่าในอดีตน่ะแล้วเธอก็ทำให้ฉันรู้สึกดีด้วยมันดีมากเลยที่มีเธออยู่รอบๆน่ะแต่มันก็เหมือนที่เธอเล่าให้ฉันฟังนะแม็กซ์ฉันอีกคนนึงเรเชลแอมเบอร์อีกคนนึงแต่ผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อว่าเรเชลไม่ใช่ฉันนะมันก็แค่ความเป็นไปได้ที่ฉันอาจจะเป็นแต่ฉันคงเดาได้เลยแหละว่าแอปเปิลลูกเดิมมันก็คงจะตกซ้ำมาที่โคอี้แล้วโคอี้ของฉันก็คงจะไม่ใช่โคอี้ของเธอทุกตัวเลือกของเธอทุกประสบการณ์ของเธออะไรก็ตามที่เธอนั้นผ่านพ้นมาพร้อมกับโคอี้ไพรส์
ฉันรู้ดีนะว่าเธอก็คงจะคิดถึงโคอี้คนนั้นมากเลยนะแม็กซ์คิดถึงมากจริงๆมากกว่าเท่าที่พวกเรานั้นจะเข้าใจหรือรู้สึกได้นะฉันเสียใจด้วยนะแม็กซ์ฉันจินตนาการได้ไม่มากเท่าไหร่นะกับความเหงานั้นน่ะแล้วฉันก็ขอโทษที่ฉันมาแทนที่ตรงนั้นแล้วก็ขอบคุณนะที่เธอนั้นยังคงแบกรับกับมันได้ฉันคิดว่าเธอเนี่ยแหละเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะเท่าที่ฉันเคยโอ๊ยไม่ฉันพระเจ้าฉันขอโทษนะเรเชลเฮ้ยอย่าเลยแม็กซ์นี่มันก็คงจะนานมากเลยนะนานมากจริงๆเลยน่ะก็ประมาณ2ปีนะใช่แล้วเฮ้ยเรเชลนี่เธอคิดว่าเธอรู้หรือเปล่านะคือโคอี้ของพวกเราน่ะฉันไม่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแม็กซ์แต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นละก็นะฉันคิดว่าเธอก็น่าจะสมควรไม่ดีกว่าโคอี้ไพรที่ฉันรักน่ะมาอยู่ตรงนี้แต่เพื่อนรักของฉันน่ะอยู่ตรงนี้แล้วฉันก็ไม่อยากทำลายบรรยากาศนะแต่ยังไงก็เถอะนะเรเชลเธอน่ะดูดีมากเลยในชุดโจรสลัดนะฮ่าฮ่าใช่ไหมล่ะแม็กซ์ฉันบอกแล้วไงว่าฉันน่ะอ้อนะแต่ยังไงฉันก็คงจะไม่ใช่ส่วนของลูกเรือกะละสีเดิมๆทีมเดิมของพวกเธอหรอกนะแต่ถ้าต้องการคนทำความสะอาดก็คงจะต้องเป็นฉันแล้วแหละนะถ้ามันแบบสมเหตุสมผลหรือสำคัญจริงๆนะแม็กซ์ก็น่าจะใช่แหละขอเป็นคำพูดตัดบทสุดท้ายนะแม็กนี่พวกเราต้องทำอย่างนั้นจริงๆน่ะเหรอคำสั่งกัปตันน่ะเรเชลตัดจบแบบละครไทยติดตามกันตอนต่อไปในเอพิโซดที่14ตอนที่2ทับ2นะครับผมถ้าใครบางคนชมว่าตาของคุณนั้นสวยมากหรือว่าชมเกี่ยวกับตาอะไรพวกนี้นั่นแหละก็หมายความว่าเขามองเห็นถึงจิตวิญญาณของคุณนะมันใช่หรือเปล่าลอร้ายไม่ใช่ไลท์โค้ดเว้ยโอเคก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะที่รับชมจนจบหรือไม่จบก็ตามนะครับผมถ้าชอบก็ได้โปรดกดซับกดไลค์กดคอมเมนต์ให้หน่อยนะเราแจกหัวใจให้ท่านผู้ชมสุดแสนน่ารักอยู่นะนะครับผมโอ้ยเสียงจะไปละเริ่มแห้งแล้วแฮะเริ่มแห้งเริ่มแหบแล้วนะโอเคช่วงนี้คิดถึงว่าอยากจะทำรายการพอดแคสต์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครฟังหรือเปล่านะครับผมนั่นเด้เสียงของผมบุคลิกคงจะพอดแคสต์ไม่ได้หรอกมั้งเนี่ยมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอันน่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแหละนะไม่รู้จะอะไรว่างี้ว่าอะไรน่ะเห็นไหมผมชอบพูดอย่างงี้นะเมื่อกี้ก็พูดอีกแล้วมันติดขัดนะหรือว่ามันเป็นนิสัยหรือสันดานผมเองนะคงจะไม่ใช่หรอกมั้งเนี่ยโอเคติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผมซึ่งก็สนุกนะผมก็อยากทำให้จบเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าทำจบทีเดียวมันก็คงจะแบบว่านานเป็นชาติเลยแหละนี่ผมนั่งติดเก้าอี้มา 4-5 ชั่วโมงแล้วนั่นเนี่ยโอ้ยตัวละครผู้ชายมีแค่2ตัวเองพาร์ทนี้ภาคเสียงผู้หญิงเต็มที่นี่แบบว่าจะกลายเป็นกระตุ้นหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ตัวเองมั้งไงคะโอเคติดตามกันต่อไปขอบคุณครับหนักนะเย้